ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนี่ๆๆๆๆมีมาแล้วเรา2ตัวเจอค่ะเราตนุในวัยอ่อนจะกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะนี่ๆๆมาทางนี้เรียนกินไปเลยค่าเข้าผู้ใหญ่30บาทค่ะเด็ก20บาทราคาไม่แพงเพื่อเอาไปดูแลบำรุงรักษาค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะมาๆเด็กๆต้องชอบแน่ๆเด็กๆต้องชอบแน่ๆนี่เขาน่าจะจำลองเป็นเหมือนป่าป่าไม้นะคะก็จะมีป้ายบอกขาดไปป่าไม่ขาดไปพาเด็กๆมาได้ค่ะเขาก็จะให้ความรู้ป่าประเภทต่างๆนะคะป่าชายเลนเป็นยังไงป่าผัดใบเป็นยังไงป่าต่างๆโอเคเข้าสู่เราก็จะเข้าสู่ในส่วนของอควาเรียมแล้วค่ะอันนี้ปลาตาแหนค่ะโอเคเราเดี๋ยวไปดูว่าปลาตาแหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะยังไม่มีมาจำละกระเบียนใช่ไหมใช่อันนี้สลิดลำลองให้เหมือนธรรมชาติที่สุดเลยค่ะเนี่ยเด็กๆต้องมากันนะที่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องพาเด็กๆมาค่ะน้ำสูบไม่มีเป็ดนะคะของไทยมันอยู่คล้ายๆตาสวายเลยอ่ะแต่ไม่แน่ใจหุ้ยตัวเบลอเลยปลาอันนี้ปลาหางไหม้นะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าปลาฉลามหางไหม้จ้า silver shark ดูหางดูที่ส่วนหางเขานะคะจะเป็นสีดำแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเหมือนรอยไหม้นะคะแล้วก็เลยเรียกว่าปลาฉลามหางไหม้นะคะนี่ส่วนข้างล่างนั้นเป็นปลาม้านะคะเนี่ยตัวยาวๆนี่คือปลาม้าค่ะนี่ปลากายเผือกนะคะตัวนี้ปลากายเผือกปลากายเผือกหุ้ยจริงหุ้ยตัวนี้ใหญ่มากปลาอะไรปลาอะไรเพื่อนปลาอะไรปลากับปลาสตือปลาสตือนี่อ่ะปลาสตือใหญ่มากจริงต้องถอนกล้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใหญ่มากแล้วก็ปลากรายค่ะนี่ที่เป็นลายเห็นไหมที่เป็นลายลายคือปลากรายค่ะอันนี้ชื่อว่าปลาทูบดานะคะลายสวยดีเนาะปลาเป็นสีแดงค่ะตัวมันจะสีดำๆเลยนะดูแล้วดุกันนะเนี่ยดูว่ายน้ำแบบคือวิ่งวิ่งมันไล่กันอ่ะมันน่าจะนิสัยมันค่อนข้างน่าจะดุนะปลาอะไรพี่แอนดูให้หน่อยปลาลูกแก้วเลิฟปลาลูกแก้วเลิฟนี่ก็น่าจะมีความสวยงามแล้วดูหน้าตามันแบบตะมุตะมีมากเลยหน้าตาเหมือนคนอมอะไรไว้ปากพี่แอนอธิบายหน่อยปลาอะไรบ้างนี่เขาจำลองตรงนี้เนี่ยเขาจำลองระบบนิเวศแบบหินทรายนะมีปลาข้างลายปลาข้างตะเภาปลาข้างลายปลาข้างลายเป็นลายด้านข้างแบบนี้นี่นี่เป็นฝูงนี่แหละเรียกปลาข้างลายนีโม่ขัดเรียกปลาอะไรเนี่ยตรงนี้มีปลาอมไข่ตาแดงอ้าวเหรอปลาอมไข่ตาแดงแล้วก็อันนี้ตัวลายๆนี้ไม่แน่ใจที่เป็นหมวกนีโม่มันเหมือนเนาะปลาการ์ตูนเปล่าใช่ไหมปลาเก๋าปลาเก๋าหางซ้อนปลาเก๋าหางซ้อนอันนี้น่าจะเป็นปลากินได้นะอันนี้อ่ะน่าจะกินได้ทุกตัววะได้ทุกตัวไม่งั้นปลาสวยงามเราจะไม่กินกันปลาสิงโตปีนี่นี่นี่เป็นปลาทะเลมีพิษเองเขาบอกว่าเป็นปลาทะเลนี่เป็นตัวนี้ปลาอะไรปลาปลาข้าวเต้าโอ้โหดูตัวโอ้โหในนี้เขาบอกมีปลาพยาบาลด้วยอ่ะโอ้ต้องไงปลาพยาบาลคือตัวสีฟ้าตัวเล็กๆเองปลาพยาบาลนี่ตัวสีฟ้าตัวเล็กๆอันนี้เขาเรียกปลาปักเป้าเขาปลาปักเป้าเนี่ยนี่ปลาปักเป้าหนามทุเรียน
ว่าเขาป้องน้ำทะเลเออมีหนามด้วยนะจริงๆถ้าสังเกตน่าจะดุนี่ถ้าโดนน่าจะเป็นเรื่องนะนี่อูแทงกันนะแทงกันนี่นี่นี่ตรงนู้นเหมือนปลาอะไรอ่ะปลาปลาเป้าไหมปลาปลาเป้าหน้าหมาเอาเหรอดูหน้าปลาเดี๋ยวดูหน้าปลามันนะเหมือนไหมไปโอ้โหตัวข้างหลังโตเบลเลยอ่ะโอ้โหก็อยู่ด้วยกันได้เนาะวิตัวมันพองเองหนูว่ายังไงอ่ะมันพองอ่ะตัวมันพองๆเนาะสวยนะจำลองได้แบบสวยมากอ่ะอันนี้เป็นตู้ที่เป็นปลามีพิษอันนี้เป็นปลาไหลมอเร่ลายตะข่ายนะคะตัวยาวน่ากลัวเนาะมันมีพิษด้วยนะมีพิษมากแต่พวกปลาพยาบาลอยู่กับพวกสัตว์แบบนี้ได้นะคะมันคงแบบอะไรอ่ะเขาเรียกแบบไม่คงระบบธรรมชาติมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันต้องแบบมันพึ่งพากันนะแต่ถ้าเผลอก็คงโดนกินเหมือนกันแหละโอ้ดูดีตัวเบลอเลยมันเลื้อยไปได้ทุกซอกทุกมุมอ่ะถ้าไปเจอที่ทะเลทำไงพี่แอนกีดไล่หนีลายน่ากลัวมากอ๋อปลาพยูนพี่แอนไปอยู่ในนั้นปันปลาสลิดทะเลเหรออ่านี่เป็นปลาสลิดทะเลเราเคยตกไปตกแบ๊ดไหมแต่เห็นบ่อยถ้าดำน้ำเนาะถ้าดำน้ำเห็นบ่อยเลยค่ะปลาชนิดนี้สวยงามมากมากนี่นี่นี่เพื่อนนีโม่ทั้งนั้นเลยปลาหูช้างอันนี้หูช้างดำแน่เลยนี่ปลาลิ้วลมปลาม้าลายด้วยปลากระพงแดงแถบน้ำตาลอ่ะหาอยู่เนี่ยไม่เจอวันนี้ตู้ใหญ่มากค่ะพี่แอนลองเข้าไปยืนดิตู้ใหญ่ขนาดไหนแต่มองไม่เห็นพี่แอนเลยมืดตื้อลูกเขาให้อาหารไปลูกก็ให้อาหารพอดีเลยมีปลาอะไรบ้างเนี่ยมีปลากระพงปลากระพงปลากระพงปลาไอ้ปลาอันนี้ปลาเก๋าเองมีปลาขี้เหม็นอันนี้ปลาเก๋ามีปลาขี้เหม็นด้วยปลาไหนปลาขี้เหม็นมันตรงนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่เราแยกไซส์ใหญ่ไว้ตรงนี้ใหญ่มากนะใหญ่ดิใหญ่มากมากอ่ะดูถ้าเทียบกับแอนนะเดี๋ยวแอนไปยืนนะดูเหยียบตัวครับตัวมันเลอะปลาการังเขาจำลองเขาทำเหมือนปลาการังอ่ะเหมือนมากอ่ะเฮ้ยเหมือนกระดองแน่เลยเหมือนกระดองลายเสือหันมาทางนี้หน่อยโอเคปลาดาวอุ้ยมีดาวมีหลายดาวปลาดาวมีหลายดาวดาวขนนกทากเปลือยลายจุดหาทากดิชอบกินหอยแน่เฮ้ยมันมีทากเปลือยลายจุดนู่นไงอ๋อนี่ตัวนิดเดียวเองแล้วนี่ก็ตัวอะไรยาวๆเนี่ยไส้เดือนทะเลเหรอนี่ตัวยาวๆเนี่ยถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่อ่ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่ปลาการังหนองไม้นู่นตรงนู้นนี่แหละน่าจะใช่นี่แหละมั้งนี่ทั้งหมดนี่แหละมั้งนี่ปิงทะเลค่ะหอยเนยก็ได้เดี๋ยวเด็กกลัวถ่ายจะใกล้นี่ไงปิงทะเลไงมังปะการังด้วยส้มเองด้วยส้มปลาฉลามกบเจ้าบ่เจ้าบ่ตัวนี้ใหญ่มากครับน้ำลึกมากนี่ประมาณหลายเมตรอะสามชั้นสามสี่ชั้นเนาะสามชั้นได้ไหมได้ประมาณสามชั้นอะตึกสามชั้นอะมาแล้วมาแล้วปลาเสาแยกมาแล้วปลาโอ้โหนี่ตัวใหญ่จริงนะเนี่ยใหญ่มากผมเลื่อเลยปลาเก๋าปลาเก๋ากันถ้าเทียบกับไซส์ลูกปลาครับนี่มาดูพี่เก๋าพี่เก๋าของเรามีฉลามด้วยนะแม่ฉลามนู่นเก๋ายักษ์ที่ใหญ่สุดนะนอนอยู่ทุกวิ่งเลยโอ้ดูดิเต็นท์กระจกมันแตกขึ้นมานี่น้องเราจะหนีหรือเราจะอะไรก็จับปลาเก๋าเลยล่ะโอ้โหมาทักทายกันถึงนี่เลยปลาเก๋านอนเฮ้ยนอนพักงี้อ่ะนี่ใช่ปลาเก๋าไหมปลาเก๋าพี่หลามพี่หลามพี่เก๋าแบบว่าโอ้พี่เก๋าไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยพี่เก๋าอ้าปากไหมพี่เก๋าเดี๋ยวแหละเราได้เห็นเขาใกล้ๆไงเออตามจริงไม่ได้เห็นเงี้ยนะใช่น่าจะกลัวคนไงดูปีเก่าเทียบกับตัวอื่นครับนี่ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าที่มันอยู่ตรงฝั่งนะ
ช่นี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 ่บิ๊กมาแล้วเต่าสองตัวเจอกันเต่าสองตัวเจอกันถ่ายภาพนิ่งไหมพอแล้วค่ะมาแล้วครับปีเก่าเจอปีเก่าจริงตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานี่ก็น่าหลายปีเนาะโอ้โหโอ้โหโชว์เครื่องเลยอ่ะโอ้มันใหญ่จริงๆอ่ะตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่เดิมขอบคุณเป็นคนเหลือตอนหน้ามีจำนวนมีจำนวน4เกล็ดขอบเกล็ดจะเชื่อมต่อกันไม่ซ้อนกันตัวนี้เขาก็จะอินาเป็นพวกหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆนะคะเต่าตนุในวัยอ่อนจะกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะส่วนเต่ากลางเขาก็จะกินพวกจำพวกฟองน้ำหอยพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะกินพวกสัตว์ขนาดเล็กค่ะเป็นอาหารค่ะตัวมันเด้อเลยน่ารักเนาะบ้านเราก็เคยมีเต่าเข้าบ้านนะแต่เป็นเต่านาตัวใหญ่มากต้องอนุรักษ์ไว้นะคะสัตว์พวกนี้ห้ามไปยุ่งเขาเลยเวลาอยู่ในทะเลอย่าทิ้งพวกขยะหรือถุงพลาสติกนะคะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีเขานึกว่าเป็นอาหารเขาก็กินแล้วมันก็ไปค้างอยู่ในลำไส้แล้วก็ย่อยไม่ได้เขาก็ตายนะคะสงสารเขาค่ะเนี่ยหาดูยากด้วยนะถ้าไปในทะเลอ่ะโอ้ใครเจอเต่าทะเลนี่โชคดีมากเลยนะเพราะมันไม่ได้มาให้เห็นบ่อยๆนะคะแต่วันนี้ได้เห็นค่ะเพราะว่าเรามาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะเขาเอามาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ค่ะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยน่าจะหลายปีแล้วตัวเนี้ยอันนี้เข้าสู่อุโมงค์ใต้น้ำมันจะเป็นเหมือนอะควาเรียมอะไรอะควาเรียมอะควาเรียมนี่ค่ะมีปลาตะเบนนี่มันตรงนี้เนี่ยเต็มเลยกระเบนกำลังกินเลยนี่ปลาเรียบแล้วเลยเมื่อกี้ที่เราเห็นเขาได้ปลากระเบนนกเลยนี่หน้าตาเนี่ยเนี่ยแล้วตัวนี้ดิโอเคค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ข้างในก็สวยงามมากๆเลยค่ะมีปลาทะเลสวยงามปลาระบบนิเวศต่างๆที่เขาจำลองให้ดูนะคะโอ้โหเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเพิ่มเพื่อนนะคะอยากได้ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดประจวบนะคะอย่าลืมแวะมานะคะที่ต้องมาเช็คอินนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะถ้าเด็กๆได้มาที่นี่เนี่ยรับรองค่ะจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะหรือว่าท่านชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ